ต่อไปท่านนพพลครับส.ส.พิศโรครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมนพพลเหลืองทองนาราพรรคเพื่อไทยพิศโรคนพรหมพิรามครับวันนี้ผมเองมีเรื่องที่จะมานำเรียนท่านประธานนะครับสองเรื่องนะครับเรื่องแรกเนี่ยตอนแรกตั้งใจว่าจะในเรื่องของราคาพืชผลนะครับโดยเฉพาะข้าวเนี่ยนะครับที่ตกต่ำนะครับแต่ว่ารัฐก็ได้ออกมาตรการมาแล้วนะครับแม้ว่าจะช้าจะมองว่าช้าก็ช้านะครับแต่ก็เอาละในเมื่อออกมาแล้วผมก็จะข้ามไปเพียงแต่ว่าผมเองอยากให้ในส่วนของจำนวนการประกันราคาเนี่ยในเรื่องของราคาเนี่ยควรน่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้เพราะตอนนี้เนี่ยต้นทุนการผลิตที่ชาวนาเนี่ยนะครับแบกรับภาระอยู่เนี่ยมันสูงมากกว่าสมัยก่อนนะครับสมัยไทยรักไทยนั้นนะครับพวกผมนั้นนะครับอย่างของมะลิเนี่ยเรารับจำนำถึง20ก็คือเวลา 20,000 นะครับไม่ใช่ 15,000 ตามนี้อะไรแต่ไงก็ต้องขอบคุณนะครับเรื่องที่2คือเรื่องของขอให้ช่วยนะครับในการที่จะปล่อยน้ำนะครับเพื่อให้ชาวนาเนี่ยเพื่อให้เกษตรกรได้ทำนาปังนะครับในฤดูปีฤดูการผลิตที่จะถึงนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเคยนำเรียนไว้ว่าการทำนาของเกษตรกรในช่วงที่ผ่านมา 4-5 ปีที่ผ่านมานั้นไม่ได้มีการทำนาที่เป็นปกติเลยนะครับทั้งที่ในบางปีเนี่ยน้ำท่าก็อุดมสมบูรณ์แต่ก็ไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับถ้าปีนี้นะครับในฤดูทำข้าวนาปังเนี่ยนะครับถ้าเกษตรกรยังไม่ได้รับน้ำอีกเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างในเขตพื้นที่ผมเนี่ยอำเภอพรหมพิรามกับอำเภอเมืองนะครับชาวบ้านเนี่ยนะครับน่าสงสารแล้วเขาก็จะไม่มีทุนรอนที่ไหนแล้วเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้าไม่ให้เขาทำนาปังเนี่ยระยะเวลาที่เขาจะต้องว่างเว้นไปเนี่ยคือ8เดือนนะครับไม่ใช่นับแค่4เดือนไอ้4เดือนนั้นใช่แต่ว่ากว่าไอ้รอบใหม่ที่จะทำและจะเก็บเกี่ยวได้เนี่ยนะครับก็รวมแล้ว8เดือนท่านครับน้ําในปัจจุบันเนี่ยนะครับที่เขื่อนสิริกิติ์นะครับมีถึง60กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งบางปีเนี่ยผมจําได้สมัยผมเป็นสจเนี่ยนะครับเมื่อ10กว่าปีก่อนเนี่ยน้ําแค่40กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับก็ยังแจกจ่ายให้เกษตรกรได้ทํานาปังได้ในก็กราบเรียนท่านประธานได้ช่วยบอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปล่อยน้ำให้เกษตรกรด้วยครับขอบคุณครับ